น้าเทศที่มีเสน่ห์ทุกครั้งในการพูดจาด้วยลีลาคำคมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ใครต่อใครอดยิ้มไม่ได้ทุกทีที่เขาปล่อยมุกก็ทั้งสนุกทั้งหาแถมแอบเลี้ยงเบาๆก็ตั้งเขาแหละค่ะ Mr. 305 checking in for the remix You know they had that 75 Street Brazil Well this year's gonna be called Gaiocho หนุ่มแห่งเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการทำงานเบื้องหลังเป็นฝ่ายศิลป์รายการโทรทัศน์และบริษัทโฆษณาจากนั้นบาดออร่าของหนุ่มหน้าหล่อคนนี้ก็ฉายแสงทำให้มีโอกาสได้มาเล่นโฆษณาซะเองและไม่ใช่แค่ตัว2ตัวนะคะหลายตัวเลยล่ะค่ะจนมาในปี2534ก็มาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อหนุ่มแห่งถูกคัดเลือกให้มารับบทเด่นในภาพยนตร์เรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้หนังดังโกยรายได้เป็นว่าเล่นนะคะและในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองละครฮิตซิตคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมที่หนุ่มแท่งแสดงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะถูกดึงตัวมาลงจำเงินอีกครั้งในปี2536กับภาพยนตร์เรื่องปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมก็เป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบของคนดูเป็นอย่างมากและ2ปีต่อมารักแท้บทที่1ก็เป็นอีกผลงานที่ยังตราตรึงมาจนทุกวันนี้ฉันจะดูว่ารถมันติดอะไรอ่ะมาช่วยกันหน่อยเลยนายไปทำอะไรเข้าอ่ะเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรอ่ะคลื่นมันตรงกันมั้งเขาเลยซวยเห็นฉันเข้าอ่ะรักกลับไปก่อนเถอะกลับก่อนได้ไงมาด้วยกันแท้ผมมันไม่กลัวพี่เขยทิพย์หรอกนะไม่ใช่พี่เขยแล้วไอ้สมชายไอ้หอกสมชายเนี่ยต้องเจอกันหน่อยงั้นกลับด้วยกันเถอะนะวันนี้คงไม่ได้เรื่องแล้วล่ะและผลงานสร้างชื่ออันลือลั่นทำให้หนุ่มแท่งแจ้งเกิดในฐานะพระเอกคลื่นลูกใหม่ก็แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ต้องยกให้รักในรอยแขนละครเรตติ้งเยี่ยมไร้เทียมทานเป็นคนคนเดียวกันละไม่มีอะไรมาพากเราจากกันได้หากความตายจะเป็นเครื่องหยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะมอบชีวิตให้กับคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บริษัททางบันเทิงของพี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับก็เหมือนผมแบบนี่คือบ้านหลังหนึ่งของผมแล้วผมก็เป็นเด็กที่เข้ามาแล้วก็เติบโตขึ้นทุกคนก็เห็นวิวัฒนาการในการเติบโตของผมคนดูที่ติดตามตั้งแต่3หนุ่ม3มุมจนถึงวันนี้นะครับก็มีผลงานมาต่อเนื่องจนถึงละครเรื่องล่าสุดซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยนะครับความคิดการใช้ชีวิตนะครับต่างๆก็บทบาทฐานะอะไรก็ขยับไปครับถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยทีเดียวเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมไม่ได้จูบคุณเพราะว่าคุณเป็นลูกจ้างของผมถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมคงเหนื่อยหน้าดูเพราะลูกจ้างสาวๆของผมมีตั้ง50-60คนคุณไม่รู้เลยเหรอว่าที่ผมจูบคุณเป็นเพราะอะไรอ่ะนายภาษีนึกออกแล้วฮะผมว่าจะไปเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งฮะเป็นเพื่อนเหรอคะก็ไม่เชิงฮะงั้นก็แฟนผมเองก็ชอบเธออยู่เหมือนกันนะครับรู้จักเธอมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสใกล้ชิดเธอสักทีเธอคงสวยมากนะคะโอ้ยไม่สวยเลยครับตัวโตยังกระตึกนะเอ๊ะยังไงอ่ะไหนคุณบอกว่าคุณไม่รู้จักใครในนิวยอร์กเลยไงคะผมรู้จักเธอครับแต่เธอไม่รู้จักผมลือฆ่าได้กับทั้งคนที่เหมือนลูกหลานของลือหน้าคันที่ลือยังมาย้ำรักในหัวใจของอ้วนหรือยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าทุกแก่เต็งหรือดูถูกศักดิ์ศรีของอ้วนมากเกินไปแล้วนะจางเฮาขอบคุณที่ชมแต่สำหรับคนสารเลวอย่างเลือแค่นี้ยังไม่พอ
ผมมีความสุขนะครับกับที่ได้เป็นแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้รู้จักทุกคนไปที่ไหนทุกคนก็รู้จักมีความสุขอยู่งานนี้ก็เห็นความสนุกสนานความหลากหลายความแตกต่างการใช้ชีวิตมุมมองความคิดอะไรก็ได้มาจากนะมิตรภาพทั้งเรื่องภายในใจเรื่องนอกกายอะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ได้รับจากการเป็นนักแสดงนะครับแกเป็นน้องชายฉันต่อให้ชาตินี้ท่านชาติแกไม่ยอมเรียกฉันพี่ก็ยังเห็นแกเป็นน้องอยู่ดีเราพ่อแม่เดียวกันสายเลือดเดียวกันฉันไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะมองแกเป็นตัวอะไรอ่ะหรือว่าแค่ไหนแต่สำหรับฉันจะเป็นผู้พาคนเดิมผมไม่จะแต่งงานกับหญิงชั้นต่ำของพ่อของผมนะงั้นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปไปเลยจะไปไหนไปเลยถ้าคุณไม่ต้องการจะอยู่กับผมแล้วถ้าคุณไม่รักผมแล้วคุณไปเลยไปไม่ต้องกลับอีกไปหลังเสร็จธุระคราวนี้ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบกับเรือที่เชียงรายเรืออย่าบุ่มบามเป็นอันขาดนะไหนพี่พูดถึงอะไรน้องๆที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงอ๋อก็ขอให้แบบเอาให้สุดเนี่ยทำให้เต็มที่อย่าทำเป็นเล่นทำอะไรอย่าทำเป็นเล่นคือเล่นก็เล่นให้มันสุดๆ นะครับใช่โอกาสมันน้อยนิดมากนะครับเมื่อมีแล้วก็พยายามแบบรักษามันให้ยาวนานที่สุดนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าทิ้งและทำลายโอกาสที่ได้รับมีผู้คนที่แบบรอคอยโอกาสอย่างนี้มากมายน้องๆหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้อดทนและทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้สนุกกับงานที่ทำทำงานด้วยความสนุกนะครับด้วยความรักอย่าทำเพราะว่าต้องทำไม่งั้นเนี่ยงานที่ออกมาเนี่ยคนดูเขารู้ฮะเขามองหน้าเขาก็รู้แล้วว่าแบบเวลาที่มันผ่านไปอ่ะมันจะค่อยๆฟ้องอ่ะว่าอ๋อจริงๆแล้วเรื่องที่ทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องอดทนทำอ่ะต้องอดทนทำมันเป็นหน้าที่ถูกบังคับให้ทำครับถ้าออกมาก็ทำไม่ดีใช่ไม่ได้อยากทำเอง ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเต็มที่กับมันนะครับใช้โอกาสน้อยนิดนี้มีชีวิตให้มีความสุขและสนุกที่สุดแต่งงานกับผมไหมฉันรู้สึกว่าเหมือนพวกมันอยู่ใกล้ๆเราแถวนี้ใครคือสายสมองก็เมียของพวกมึงไงผมรักคุณเสมผมขอโทษนะผมให้อภัยคุณแล้วนี่ผมให้อภัยคุณแล้วคนที่จะมาพัฒนาศิลปินคนใหม่คนนี้แน่นะแน่สิคะได้ไหมล่ะคะได้เลยได้ได้ได้ครับได้จ้ะรอยไม่โกรธพี่แล้วเหรอก็ขอบคุณทุกคนนะครับเวลาไปไหนก็ทักทายกันแล้วก็ยังไม่ลืมกันยังรักกันก็ยังมีการสนับสนุนกันนะฮะตามความเหมาะสมนะไปร้องเพลงหรือว่าดูละครหรือว่าเจอกันก็ยังแบบถ่ายรูปนะยังพูดคุยยังเชียร์กันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูแลกันมาตลอดนะครับก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่และดีที่สุดนะครับบทบาทอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าหัวใจยังเหมือนเดิมหัวใจยังเหมือนเดิมยังรักทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับ